EDS Keep Going มาแล้วนะทักทายคุ้งฟังค่ะที่นี่98 EDS ค่ะช่วงเวลาของ EDS Keep Going นั่นเองเดี๋ยววันนี้เอ็มอยู่เป็นเพื่อนคุ้งฟังการทำงานในช่วงบ่ายนะคะทำให้ทุกคนไม่เหงาแน่นอนที่เปิดไป3เพลงนะคะเรามีฉันไม่รู้จะรักเธอนานเท่าไหร่จาก Two Day Ago Kids นะคะแล้วก็ออกไปพิมพ์รีพายและก่อนนั้นคนในอากาศเพลงจากคนคุ้นเคยของเราก็คือ DJ นันสุนันทานั่นเองนะมาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเพลงไหนขอมาได้เลยนะคะที่ Facebook ของ98 EDS เดี๋ยวเอ็มจัดให้ฟังในชั่วโมงนี้ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยพอคนหนึ่งคิดไปเกินเพื่อนก็มักจะจบไม่ค่อยสวยเสมอนี่คือจะกลับไปดีกับเขาก็บอกซีรีส์เบคอนนะคะแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอที่น่ารักมากๆเลยปนเศร้าแหละยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวงซีรีส์เบคอนนะคะตอนนี้แวะขอบคุณหน่อยละกันในอินบ็อกซ์ Facebook ก็มีคุณผู้ฟังของ98 EDS มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังเอ็มนะคะไงต้องขอบคุณทุกๆข้อความเลยเดี๋ยวตอนนี้จะทยอยไปตอบในอินบ็อกซ์ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอให้โควิด-19 เนี่ยหายไปจากพวกเราไวๆค่ะมาท้ายชั่วโมงคุณอนุวัฒน์ขอเพลงนี้เข้ามานะคะสดใสจัดให้ฟังแล้วนี่คือเพลงจากวันๆตอนนี้ขออัปเดตซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงที่เอ็มเพิ่งดูจบไปนะคะนั่นก็คือ Squidเกมคู่ฟัง9ตอนนะเอ็มแทบจะดูรวดเดียวเลยเพราะว่าสนุกมากหยุดหายใจแล้วก็ลุ้นระทึกจริงๆเลยใครที่เป็นสายที่ชอบดูแนวแบบเอาตัวรอดแต่ว่ามีคนตายมีเลือดอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมใจกันไว้ก่อนเอ็มได้ไปอ่านเบื้องหลังค่ะพีคมากคือพุ่มกับเขาเล่าว่าเขาเนี่ยจะมีแผนสร้างเรื่อง Squid Game เมื่อ13ปีที่แล้วนะก็คือ2008พุ่มกับชื่อฮวงดงฮยอกนะคะก็เป็นคนเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยตอนนั้นค่ะคนก็ไม่คุ้นเคยกับเนื้อเรื่องสไตล์นี้บางคนก็บอกว่ามันดูโหดร้ายเกินไปนะคะบางก็บอกว่าเรื่องราวเนี่ยดูซับซ้อนเกินไปตลาดไม่น่าทำได้ปรากฏคุณฟัง10ปีต่อมาทาง Netflix ค่ะเขาซื้อผลงานเรื่องนี้นะคะพุ่มกับก็เลยเอามาปัดฝุ่นแล้วก็เป็นซีรีส์ให้เราได้ดูกันในตอนนี้ดังนั้นใครที่ตอนนี้ว่างแล้วก็อยากดูซีรีส์ที่มันโหดๆหน่อยไงแนะนำเลยเรื่องนี้ Squid Game ค่ะส่วนถ้าใครมีซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนอยากจะแนะนำนะคะเช่นเคยเลยแชทกันเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวจะทยอยเอามาแนะนำแล้วก็ทยอยเปิดอ่านค่ะอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะชั่วโมงนี้ใครที่อยากจะอัปเดตเรื่องของการทำงานอะไรส่งมาพูดคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนน่าจะต้องกลับไปทำงานที่บริษัทกันเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาก็มีการผ่อนคลายมีการปรับมาตรการต่างๆแต่ที่สำคัญเลยคุณฟังไม่ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้ว1เข็มหรือ2เข็มนะคะไม่ได้แปลว่าเราปลอดภัย 100% เนาะยังไงก็ยังต้องดูแลเนื้อรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาบางทีอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมีผื่นขึ้นหน้าบ้างหายใจลำบากบ้างนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำยังไงก็สู้ไปด้วยกันในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะนี่เลยเพลงของพี่ใหญ่โมโนโทนนะคะเพลงรักเพลงหนึ่งตอนนี้อัปเดตหนึ่งกระแสละกันที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เขาฮอตเขาฮิตจริงๆนะคะทุกคนรู้จักทั่วโลกรู้จักก็คือคุณลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะตอนนี้มีดาราหลายท่านน่ะเริ่มมา cover เต้นกันละไม่ว่าจะเป็นคุณจันจิซึ่งจันจิเนี่ยเป็นคนที่เต้นเก่งมากๆอยู่แล้วก็ออกมาเต้นด้วยรวมถึงพี่แต้วณัฐพรนะคะเต้น cover ด้วยรวมถึงแปลงโฉมด้วยเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์กับหน้าม้าสีชมพูนะคะแล้วก็สวมรัดเกล้ายอดรวมถึงล่าสุดคลิปที่เอ็มประทับใจมากก็คือคลิปการเต้นของแม่โบแวนด้าคู่กับน้องมะลิต้องบอกว่าสเต็ปของพวกเขาเนี่ยเป๊ะจังหวะเป๊ะทุกอย่างเลยยังไงไปชมกันได้นะคะรวมถึงตอนนี้ชาวบลิงทุกคนอย่าลืมไปปั่นวิวให้น้องลิซ่าด้วยนะโอ้ยฟังเพลงนี้แล้วไม่รู้คุ้งฟังเป็นเหมือนเอ็มหรือเปล่านะคะอยากจะไปเที่ยวทะเลอยากจะเอาเท้าของเราเนี่ยไปสัมผัสเม็ดทรายนะคะแน่นอนว่าตอนนี้หลายจังหวัดเขาก็มีการผ่อนมาตรการมีการปรับมาตรการล็อกดาวน์ลงนะคะแต่ว่าส่วนตัวเอ็มเองเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าไปไหนเท่าไหร่เพราะเนื่องด้วยเราทำงานทุกวันเราเจอคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าเราจะเอาความเสี่ยงนั้นไปให้ใครหรือเปล่านะคะก็ยังคงระมัดระวังตัวอยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความเป็นห่วงมานะคะส่งคืนไปกลับให้ทุกคนเช่นเดียวกันเลยแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันในเร็ววันนี้เนาะไม่แน่ปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าอาจจะได้เริ่มเดินทางกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่เวลาเดิมนะคะช่วงเวลาของ EDS Keep Going บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะ
ต้นชั่วโมงเปิดมาเลยกับคำถามนี้คุณฟังคุยยังไงให้ได้ครบ How to นะคะเพลงนี้เป็นซิงเกิลจากน้องนินิวคำถามยอดฮิตค่ะและเอ็มก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะคนเราบางคนคุยกันแป๊บเดียวได้ครบเลยแต่ทำไมเรายิ่งคุยยิ่งนกนะคะก็อาจจะอยู่ที่ตัวบุคคลบางคนคุยกับเรา 2-3 เดือนเผลอแป๊บเดียวเปิดตัวแฟนแล้วก็เป็นได้นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเจอกับปัญหานี้ด้วยนะคะวันนี้มาเลยใครอยากขอเพลงไหนในชั่วโมงของ EDS Keep Going จัดมาเลยนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเดี๋ยวเอ็มอยู่ดูแลคุณผู้ฟังค่ะ EDS ก็ถ้ามีคนมาถามเรานะคุณฟังว่าความคิดถึงเรามากแค่ไหนส่งเพลงนี้ไปเลยค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเลยนี่คือซิงเกิลที่น่ารักมากๆเลยจากแพทริกอนันดาวันจันทร์ฉันคิดถึงเธอก็วันอังคารไปหาได้ไหมนะคะน่ารักจริงๆเอ็มชอบเนื้อเพลงนี้มากๆเลยมาตอนนี้แวะมาพูดถึงเรื่องราวของภาพยนตร์หน่อยนะคะเขาบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วเตรียมเผยร่างสู่สายตาคนไทยนะคะแค่เห็นโปสเตอร์เนี่ยก็ขนหัวลุกไปแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญที่ชื่อว่าร่างทรงนะคะที่เรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์หลอนระทึกลงมาแล้วทั่วเอเชียเลยนะคะจากพุ่มกับอย่างพี่ต้องบรรจงค่ะแล้วก็โปรดิวเซอร์อย่างนาคงจินนะคะเดี๋ยวเรารอกันเขาบอกว่าตุลานี้ได้ชมแน่นอนในโรงภาพยนตร์ไทยค่ะนี่เลยเป็นซิงเกิลของหนุ่มๆที่ตกหลุมรักสาวพัทยาเหมือนหนุ่มคนนี้นะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าพัทยาจากผู้ชายที่ชื่อว่ามิวหรือว่าน้องมิวนั่นเองอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มเลยที่เขาก็มีกระแสดราม่าค่อนข้างจะหนักเลยก่อนหน้านี้ก็เจอเรื่องราวกับอิลสลิกไปนะคะแล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวใน Twitter ที่ค่อนข้างเดือดเลยแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีใครที่เป็นแฟนคลับของมิวก็สปอร์ตน้องต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าน้องจะมีซิงเกิลออกมาให้เราได้ฟังอีกในปีนี้นะคะตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวฝากด้วยชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมีเพลงเพราะรออยู่กับหลายศิลปินเลยไม่ว่าจะเป็นน้อง PP Grip นะคะ Tattoo Color ก็มาฝากติดตามด้วยในชั่วโมงที่2ของ EDS Keep Going ค่ะเพลงนี้ปล่อยออกมาถูกช่วงเวลาจริงๆเลยนะคะเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ It's okay not to be alright หรือว่าที่แปลเป็นไทยก็คือมันโอเคถ้าเราจะไม่โอเคในบางเวลานะคะเหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้เอ็มเชื่อว่าหลายคนพยายามแข็งใจพยายามจะสู้อยู่แต่ผู้ฟังบางทีเราก็ต้องยอมให้ตัวเองอ่อนแอบ้างเพื่อที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆค่ะนี่เป็นเพลงของคนใจแข็งนะหรือไม่ก็เป็นเพลงของคนที่โดนทำร้ายจนรู้สึกว่ากลับไปยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคะนี่คือเพลงจากทัตยังค่ะกลับไปก็ไม่รักเธอเหมือนเดิมนะอ่ะตอนนี้แวะมาพูดถึงเรื่องราวที่เดือดมากๆในโซเชียลหน่อยเรื่องของแม่ค้าส้มตำท่านนึงนะคะมีการออกมาเล่าเลยบอกว่าทำเมนูส้มตำถาดให้ลูกค้านะคะหลังลูกค้าเนี่ยขอพริกมา1,000 เม็ดคุณฟังขอมาได้เนาะ1,000 เม็ดแต่สุดท้ายลูกค้าท่านนี้ค่ะก็ยังกดรีวิวในแอปให้1 ดาวโดยให้เหตุผลว่าพริกไม่ครบ1,000 เม็ดอ่านแบบนี้เราว่ามีขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็ไปดูคอมเมนต์มีคอมเมนต์นึงบอกว่าน่าจะไม่ได้กินพริกละแต่กินจุดแทนก็เข้าใจแหละบางคนก็เดือดคือเอ็มอ่านแล้วยังเดือดเลยเพราะรู้สึกว่าในยุคนี้เราไม่ควรจะมาแกล้งหรือมากวนกันแบบนี้เพราะทุกคนก็ตั้งใจทำมาหากินอ่ะเนาะแล้วก็การให้ดาวแบบนี้มันมีผลนะบางทีเราเข้าไปดูเราเห็นร้านเนี้ยได้1 ดาวเราก็อาจจะไม่เลือกร้านนี้เลยก็ได้ยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเพลงจาก2 หนุ่มหล่อกันบ้างนะคะฟังแล้วสดใสสดชื่นแน่นอนนี่คือซิงเกิลจากปอร์เช่แล้วก็แจ็คกี้กับเพลงที่ชื่อว่าเพราะเธอแหละ My Calendula ค่ะมาถึงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกการติดตามเลยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะคะเดี๋ยวฝากไว้หน่อยละกันพรุ่งนี้มี cover ใหม่ปล่อยใน channel ของเอมนะคะ YouTube channel Baby Aim จะปล่อยเพลงที่ชื่อว่า Sun Kiss จาก Your World นั่นเองนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆของ98 EDS ไปกด subscribe รอไว้ได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเอมลาไปก่อนเจอกับเอมได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้าช่วงเวลาของ EDS Keep Going พฤหัสแล้วก็วันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ